สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพาชมบรรยากาศตอนเช้าชมมะม่วงไปด้วยแล้วก็มีจูเนียใส่บาตรพระตอนเช้าด้วยค่ะนี่ค่ะเจ้าปูโตก็จะร้องนี่ค่ะน้องจูเนียตื่นเช้ามาเขาก็จะใส่บาตรตอนเช้าทุกวันถ้ามาบ้านนะคะชมมะม่วงไปด้วยค่ะม่วงดกๆเลยนะคือโตก็ร้องมะม่วงลูกใหญ่เลยผู้โตจูเนียนั่งลงครับเสร็จแล้วจูเนียใส่บาตรเสียงใครคุยกันไกลจังเลยคุยมาจะไกลเลยไหนล่ะลูกนั้นน่ะคนโตนเลยคนโตนเลยข้างบนไม่สวยหรอกค่ะไม่สวยลูกไม่สวยไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ร่วงด้วยดวงตึกที่ยายโอ้ยคุณยายถ่ายคลิปแล้วก็ลืมปิดเปิดกล้องเราจะถ่ายมะม่วงเก็บภาพมะม่วงให้ดูค่ะแล้วก็เก็บภาพจูเนียใส่บาตรตอนเช้าแต่คุณยายคิดว่านึกว่าคุณยายเปิดกล้องแต่ไม่ได้เปิดค่ะไม่ได้เปิดโอ้แปลกมากเลยเนาะลืมดูแล้วก็พะวงอยู่กับครูโตว่าเห่าครูโตเห่าอีกแล้วผู้โตอีกแล้ว
ขาเป็นลูกหลายปีปีนี้ลูกไม่ใหญ่ก็จะที่จริงเขาจะเป็นพันธุ์ใหญ่ค่ะมะม่วงต้นนี้แบบลูกเท่าเกือบเท่ามะพร้าวซื้อมาตอนแรกนะคะมาที่เขาออกลูกปีแรกอ่ะจะเท่าลูกมะพร้าวเลยแต่ปีนี้เขาออกเยอะลูกก็เลยเล็กออกเยอะที่เยอะเยอะน่ะคือเขาร่วงค่ะร่วงถ้าเขาไม่ร่วงเนี่ยโอ้โหเขาร่วงถ้าลมมาหน่อยเขาก็ร่วงลงมาได้เป็นกระสอบที่เขาเหลือที่เขาเหลือคุณยายก็เลยเก็บภาพให้ดูดีที่เขาเหลือให้เห็นนะคะที่คุณยายกลับมามันได้ชมอยู่ดูดิตามกิ่งแค่นี้เขาก็เป็นเนี่ยกิ่งเล็กๆเนี่ยนี่ค่ะต่ำมากเลยสองลูกเนี่ยเนี่ยคู่นี้ต่ำมากเขาจะเรียงกันอยู่สวยมากค่ะสวยจริงๆอ่ะเรียงได้เป็นระยะมากเลยอ่ะค่ะดูมุมนี้จะไม่ดกเท่าไม่เยอะเท่ามุมนี้มุมนี้จะเยอะกว่าเนี่ยเห็นไหมคะนี่จะสวยกว่าดูคืออยู่ข้างในด้วยโอ้ยสองลูกสองลูกเนี่ยโอ้โหคุณยายเก็บภาพนานเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะช่องคุณยายกับหลานๆจ้าขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะผู้โตก็ร้องแล้วบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะโอเค